สวัสดีค่ะพบกันใน channel สุวิชุก้านะคะวันนี้ต่ายก็มีวิธีการทำโดนัทเคลือบน้ำตาลวันนี้น้ำตาลที่เราจะใช้เป็นน้ำตาลไอซิ่งนะคะก็จะแบบละเอียดนิดนึงถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบน้ำตาลไอซิ่งก็ใช้เป็นน้ำตาลทรายธรรมดาก็ได้นะคะแล้วก็วิธีการนวดแป้งนะคะก็นวดมือง่ายๆค่ะประมาณสัก10กว่านาทีก็เสร็จแล้วนะเราก็จะได้โดนัทนะคะนุ่มๆแสนอร่อยไว้ทานกันแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาทำส่วนผสมกันนะคะใช้นมจืดค่ะนมอุ่นๆนะคะ100 ml เกลือป่นนะคะครึ่งช้อนชากาแฟค่ะใช้ยีสต์4กรัมนะคะหรือประมาณครึ่งช้อนโต๊ะกินข้าวอะค่ะผงฟูนะคะ4กรัมนะคะหรือประมาณครึ่งช้อนโต๊ะกินข้าวแต่จะผสมลงไปในนี้เลยนะคะน้ำตาลทราย30กรัมนะคะหรือประมาณสัก2ช้อนโต๊ะกินข้าวค่ะตายต่อไข่ลงไปเลยนะคะตายใช้ไข่ไก่เบอร์1ค่ะ1ฟองแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะ250กรัมร่อนสัก1ครั้งนะคะเอาส่วนผสมเหลวค่ะเทลงไปอันนี้ตายตวงมาแล้วนะตายเลยเทลงไปได้เลยทีเดียวตะล่อมแป้งนะคะขึ้นมาให้เป็นก้อนใช้เนยหรือมาการีนก็ได้ค่ะ15กรัมแล้วก็เอามานวดร่วมนะคะรวมแป้งขึ้นมาให้เป็นก้อนก่อนนะเราก็จะต้องเอาแป้งมานวดนะคะโรยแป้งนิดนึงนะคะก็นวดไปค่ะค่อยๆนวดไปเรื่อยๆตอนนี้นวดมาประมาณเกือบ10นาทีแล้วนะคะพอเริ่ม10นาทีเนี่ยแป้งมันก็จะเริ่มแบบเข้าที่ดูดน้ำเข้าที่จะเริ่มไม่เละนะคะแป้งเนี่ยถ้าดีแล้วเนี่ยมันจะขึงเป็นฟิล์มบางๆได้นะคะไม่ขาดง่ายถ้ายังขาดง่ายอยู่นะคะให้นวดต่ออีกนิดนึงเดี๋ยวตายจะนวดต่ออีกสัก5นาทีนะคะตอนนี้นะคะตายนวดตัวแป้งเนี้ยมาประมาณสัก15นาทีแล้วนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยววิธีการเช็ดแป้งนะคะเราก็เอาแป้งออกมานิดนึงลองขึงแป้งดูนะคะว่าเป็นฟิล์มบางๆได้ไหมนี่นะคะไม่ขาดง่ายก็คื อแป้งใช้ได้แล้วก็นวดประมาณสัก15นาทีค่ะพักแป้งเอาไว้เนี่ยประมาณสัก40นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะให้แป้งขึ้นฟูอยู่2ถึง3เท่าจ้าตอนนี้เราก็พักเอาไว้จนครบเวลาแล้วนะโรยนิดนึงนะคะแป้งช็อกโกลมออกมาเรารีดแป้งนิดนึงนะคะไม่ต้องถึงกับแบบบางเจี๊ยบเลยนะเอาพอประมาณเดี๋ยวตายจะใช้ที่กดโดนัทแบบนี้นะคะเอาตรงแกนกลางออกแล้วก็นี่ค่ะกดไว้แบบนี้ได้แบบนี้นะที่กดเนี่ยตายสั่งมาจากใน Lazada นะคะกดได้ประมาณเท่านี้ที่เหลือเดี๋ยวเราเอามารีดต่อนะเอาพลาสติกคุมมาไว้ก่อนนะคะสัก15นาทีค่ะแป้งที่เหลือเราก็เอามารีดต่อนะคะ
ตอนนี้นะคะแล้วก็พักโดนของเราเอาไว้นะคะครบ15นาทีแล้วค่ะเราก็ทอดไปนะคะใช้ไฟอ่อนๆ นะคะไม่ต้องใช้ไฟแรงเพราะว่าเดี๋ยวโดนัทระเบิดก่อนโดนัทนะคะเหลืองสวยดีแล้วเราก็ออกลูกเลยพอโดนัทเริ่มเย็นนะคะเราก็เอามาคลุกเลยค่ะอันนี้เป็นน้ำตาลไอซิ่งนะคะนี่ต้องคลุกตอนอุ่นๆแล้วนะคะจะคลุกรอบคลุกแค่หน้าอะไรก็แล้วแต่เลยค่ะใส่คลุกให้รอบเลยนะ